วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คบกันมาประมาณ3ปีแล้วค่ะความตั้งใจเราคือเราจะแต่งตอน40งานตอนนั้นคือคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงคิดว่าเฮ้ยไม่น่ามั้งไม่น่าจะขอมั้งเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ต้องขอนะอะไรอย่างเงี้ยสตันไปนานอยู่แล้วก็แบบว่าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตอบตกลงไปใช่คือตอนแรกงานนั้นเนี่ยโบตั้งใจจัดงานวันเกิดค่ะแล้วก็โบอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนผู้จัดการโบอ่ะเอ็มเขาโป๊ะคือเขาจับโป๊ะเขาได้ฉันไม่ได้โป๊ะเขาโป๊ะเอ็มคือโป๊ะคือชอบมาพูดอ่ะเดี๋ยวเธอได้มีเซอร์ไพรส์แน่งานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดเยอะจนโบก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยจะมีแบบจะอะไรจะมีงานจะบันการขอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆวันนั้นโบจัดงานวันเกิดร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงและใจโบอ่ะโบว่าโบจะแต่งตอนอายุ40ตอนแรกเลยอ่ะที่โบวางแผนไว้อ่ะอยากจะแต่งสักอายุ40อะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยเหมือนแบบก็ไปบอกทั้งผู้จัดการบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่งานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาก็เตรียมตัวกันนานนะเขาที่ผู้จัดการแล้วก็พี่จี๊บแล้วก็คุยกับพี่ปูก็คือมารู้ภายหลังว่าคือเขาก็เตรียมตัวกันนานแต่ว่าตอนนั้นก็แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ขอนะมันยังไม่ใช่เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายด้วยความที่แบบมันเหมือนมันแบบทุกคนก็เตรียมตั้งใจขอแบบแหะคือโบเพิ่งมาบอกประมาณ1วันก่อนหน้าแล้วบอกกับพี่ปูไหมคะบอกทั้งปูทั้งเอ็มเลยใช่แล้วพี่ปูทำสิ่งได้ยังไงตอนที่เราบอกว่าเราส่งไลน์ไปบอกส่งไลน์ไปบอกก็ไม่ได้เห็นสีหน้าปูก็ไม่ได้ตอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงคิดว่าเฮ้ยไม่น่ามั้งเพราะว่าไม่น่าจะขอมั้งเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ต้องขอนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็งงจำได้ไหมว่าพูดว่าอะไรโบวี่จำได้ว่าเขาพูดว่าตัวเล็กปกติเขาจะเรียกว่าตัวเล็กแล้วเขาก็อะไรก็ไม่รู้บลา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 แล้วก็แต่นั่นคือแบบใช่ว่าเขาพูดว่าดับไปเลยใช่ไหมแล้วหูกระดับแล้วก็เอ๊ะตอนในใจก็คิดว่าไม่มั้งคงไม่ใช่หรอกเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องขอนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือกลายเป็นขอแต่งงานแล้วก็งงอยู่ว่าเฮ้ยฉันควรต้องรับไหมเพราะว่าเหมือนความตั้งใจเราคือเราจะแต่งตอน40ไงแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบต้องยื่นมือไปถูกไหมคะหรือว่าผิดคือตอนนั้นมันเบลออ่ะมันก็คือเบลอสตันไปนานอยู่แล้วก็แบบว่าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตอบตกลงไปค่ะใช่หลายคนก็แบบว่าอาจจะสงสัยเพราะว่าเหมือนเปิดทีเดียวก็คือเซอร์ไพรส์ของแต่งงานเลยก่อนหน้าก็อาจจะไม่ค่อยเห็นออกสื่ออะไรใช่เพราะโบไม่ออกสื่อเลยค่ะจริงๆอ่ะรู้จักกันมาคบกันมาประมาณ3ปีแล้วค่ะก็จริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแต่ว่ามันจะเป็นดีแบบเรียบง่ายอ่ะคือมันเหมือนเราโตแล้วแล้วก็มันไม่หวือหวาอะไรค่ะก็แต่ว่าเราก็คือแบบเข็ดกับการที่แบบว่าออกสื่อแล้วเดี๋ยวก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข็ดเราก็เลยไม่มีการโพสต์รูปหรือว่าไม่มีการพามาเจอนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยเลยเราไม่ถามว่าจะต้องแบบว่าจะต้องไม่เปิดเผยอะไรเงี้ยถึงจะโอเคจะถูกฝังไม่มีหมายถึงว่ามีคนทักอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะไม่มีคนทักอันนี้คิดเองว่าแบบอายแบบว่าบางทีแบบว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกมันก็เปิดวาร์ปเยอะนะมีแบบว่าที่แบบว่าเราไม่ได้ทําอะไรค่ะคือตัวเขาโอเคตัวเขาคือโอเคมากเขาไม่เคยแบบว่าจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะต้องออกอ่ะเขาก็ยังแบบว่าไม่อยากออกอ่ะประมาณนั้นเขายังไม่ชินกับการที่อยู่ทางกลางสื่ออะไรประมาณนั้นแบบมีจับจ้องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโบไม่เคยถามเขาเหมือนกันแต่ว่าเห็นเขาก็ไม่ค่อยอยากออกโบก็เลยไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราโดนขออย่างเงี้ยมันโดนโกรธโดนบ้าเลยเป็นที่มาอะไรยังไงอะไรเขาคือไม่มีเขารู้แต่เขาไม่ยอมเปิด IG เป็นพับลิกคือผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันอยากทำของพื้นที่ส่วนตัวอะไรประมาณนั้นเ
ี้ยโบก็เคยคุยกับเขาแต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็ยังที่จะเลือกอยู่ที่แบบว่าขอไม่ออกสื่อดีกว่าคือเหมือนว่าถ้าอ้อนวอนจริงๆก็อาจจะได้สมมติว่าถ้าแบบต้องไปจริงๆอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะคือจะมาออกคู่กันเป็นวันที่แต่งงานเลยหรือว่าไงครับจริงๆยังไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะเริ่มแบบอย่างคลิปโบเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เข้าเลยอย่างตอนเนี้ยคือโบมีทำเพจแต่งบ้านไงแล้วโบก็ทำคลิปตลอดถูกไหมตอนเนี้ยเขาก็แบบว่าโบมีทำคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์สละโสดก็เวลาถ่ายก็ต้องไปด้วยกันไปเลือกรองเท้าแต่งงานไปอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเขาก็จริงๆก็เป็นคือเรารู้จักกันเนี่ยที่มันเป็นคอร์สเรียนคล้ายๆกับคอร์สเรียนบิสเนสชื่อคอร์ส The Story ค่ะ The Story by SPU ก็คือไปเจอกันที่นี่ค่ะแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ค่ะที่บ้านเขาก็คือทำเหมือนประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับเขาจะมีห้องให้เช่าอ่ะประมาณนั้นคือเขาจะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือจะมีช่องห้องให้เช่ามีที่ดินมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ทำเกี่ยวเรื่องอะไรนะคะคือยากมากเลยพี่ไม่รู้จะให้คำจำกัดความมันก็เหมือนตัวได้ทางธุรกิจส่วนตัวละกันแต่ว่าคือของเขาจะเป็นคล้ายๆกับบริหารทรัพย์สินตัวเองแค่นั้นอ่ะมีห้องอันนี้ให้เช่ามีพื้นที่อันนี้ไปทำอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้งานไปเขาสามารถเอาชนะใจได้ยังไงใช่ไหมคะโหก็หลายข้ออยู่กันนะคะก็อย่างเงี้ยสรุปเลยโบสรุปใช่ไหมคะสรุปก็คือคุยกันตอนแรกเขาถามว่าโบชอบคนยังไงโบบอกว่าอ๋อต้องศีลเสมอโบโบถือศีล5แล้วเขาก็เลิกดื่มวายเลิกเลยเลิกเลยหลังจากนั้นก็ไม่ดื่มอีกเลยแล้วเขาก็ไปปฏิบัติธรรมกับโบแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้ไปในทางเดียวกับเราได้อ่ะสั้นๆงั้นแสดงว่าเขามาจีบแหละถ้าอย่างนั้นน่ะพอเจอหน้าเราก็มาจีบเลยก็ใช่ก็เขาก็ส่งไลน์มาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอายุล่ะคะพี่โบอายุเขาเด็กกว่าโบประมาณ3ปีนิดเดียวเองนิดเดียวแพลนเป็นไงแพลนต่อไปเป็นไงปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะสิ้นปีประมาณสิ้นปีใช่ค่ะเตรียมงานไว้ได้แล้วหัวปั่นมากค่ะแต่ว่าแบบเป็นงานเขาเรียกว่างานภายในอะค่ะภายในงานเล็กๆใช่ใช่แต่ว่าก็ประมาณนั้นค่ะจะเป็นเน้นญาติผู้ใหญ่อะทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะขอเดือนได้ไหมคะขอเดือนใช่ไหมคะเดือนธันวาใช่มาเลยคะเท่าไหร่มันจะเลือกอะไรบอกมารอก็จะไม่เชิงคือกำลังปรึกษากับทีมอยู่ปรึกษากับทาง PR อยู่ว่ายังไงคือมันจัดที่สระบุรีด้วยอ่ะคือไอ้ที่ขอแต่งงานใช่ก็คือไปจัดที่นั่นไงมันก็เดินทางไกลแล้วก็มีความเกรงใจนักข่าวว่าจะต้องสละหมายทั้งวันได้ถึงครับได้แต่ว่าจะมี PR มาเก็บภาพมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเกรงใจไงมันทางไกล8ค่ะ8ธันวาคมแค่นั้นยังไงบ้าง